ไม่โปร่งใสของผู้บริหารในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงที่พวกเราจะได้แถลงในวันนี้นั้นจะนำไปสู่การทุจริตหรือไม่ขอท่านได้โปรดพิจารณาและสุดด้วยตนเองก็จะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับในขั้นต้นผมขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ท่านทราบว่าขณะนี้ได้มีคณะกรรมการลาออกแล้วจำนวน3ท่านท่านแรกซ้ายมือสุดของผมครับพลตรีชัยนาทญาติชิมพีครับด้านซ้ายผมนะครับและคุณพีรทัศน์สุขพงศ์ครับด้านขวามือของผมอีกท่านหนึ่งคุณปิยพงษ์วงสุวัฒน์พอดีวันนี้ท่านเป็นไข้หวัดเล็กน้อยท่านหนึ่งขอตัวนะครับสำหรับในขั้นต้นเนี่ยผมจะขออนุญาตเรียนชี้แจงท่านเป็นภาพรวมให้ท่านได้มองเห็นภาพก่อนสำหรับรายละเอียดในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนั้นท่านอาจารย์ชัดรงค์ ชัดภูติจะได้ชี้แจงเข้าไปในรายละเอียดนะครับและหลังจากเราชี้แจงทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็จะให้ท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านได้ทำการซักถามนะครับต้องขอประทานโทษท่านด้วยว่าไม่มีไมโครโฟนเขากลัวผมเสียงดังมากเกินไปนะครับก็เลยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงเรื่องของไอเฟกก็คือเรื่องการบริหารและการจัดการผมอยากจะเรียนท่านว่าที่ผ่านมาที่ผมมาอยู่นั้นไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลขาดการกำกับดูแลที่ดีไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองบังคับบัญชาพนักงานโดยยึดถืออัตราเป็นสำคัญใครไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านก็อยู่ด้วยไม่ได้การตั้งกรรมการสอบสวนพนักงานที่คิดว่าเขาทำผิดก็มีการตั้งหลายชุดหลายคณะคณะใดไม่ความร่วมมือกับผู้บริหารก็เปลี่ยนคณะกรรมการเพราะนั้นการสอบสวนพนักงานที่คิดว่าเขาทำผิดจึงใช้เวลานานซึ่งปัจจุบันนี้ไอเฟกมีคดีฟ้องร้องไม่ว่าคดีแพ่งคดีอาญาโดยเฉพาะกับคดีพนักงานนะครับที่น่าเห็นอกเห็นใจจำนวนหลายคดีนี่คือเรื่องไม่มีความอภัยพิบาลประการต่อไปเรื่องขาดการจัดการเรื่องบริหารความเสี่ยงเคยได้นำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานและได้มอบหมายงานให้กับพนักงานคนนั้นและท่านนั้นซึ่งมีความรู้ความสามารถดีมากดำเนินการในสิ่งใดก็ตามเมื่อพนักงานคนนั้นท่านตรวจสอบเข้าไปในเชิงลึกฝ่ายบริหารก็ไล่ออกอันนี้มันเห็นกับตานะครับไล่ออกแบบเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะครับมันแม้สุดซึ่งผมทนไม่ได้นะครับผมทนไม่ได้สาเหตุที่ไล่ออกตรวจสอบลึกเกินไปในเรื่องสำคัญเช่นโครงการต่างๆที่กรรมการสงสัยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาญี่ปุ่นเวียดนามนะครับในต่างประเทศตลอดจนไอวินก่อเต่าหรือดาราเทวีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงประการต่อไปความไม่โปร่งใสในการบริหารงานในการดำเนินงานประธานท่านเก่าซึ่งโดนกรต.จัดการไปแล้วก็จะดำเนินการตามแนวความคิดและจัดเจตนารมณ์ของท่านเท่านั้นโดยจัดการประชุมคณะกรรมการชี้แจงเองสรุปเองนะครับชงเองตบเองแม้จะรับการคัดค้านก็ไม่ได้สนใจการสรุปบันทึกประชุมก็จะต้องเป็นไปตามที่ท่านกำหนดนะครับบางครั้งดีไม่ดีไม่ลงนามในร่างที่จะส่งให้กรรมการกลัวจะมีความผิดพลาดและมีปัญหาเพราะบางครั้งมีการลงนามย้อนหลังในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งบอร์ดคณะกรรมการบอกว่าให้รักษาราชการท่านก็ไปเซ็นบอกให้เป็นเลยอันนี้เป็นต้นนะครับที่เรื่องการตรวจสอบซึ่งผมเป็นประธานตรวจสอบนะครับปรากฏว่าการตรวจสอบบัญชีทางการเงินในช่วงปี2559การไม่แสดงความคิดเห็นถึงความเสียหายในการลงทุนของบริษัทกลินนั้นทำให้มีข้อสงสัยในการทำงานที่ผ่านมาของบริษัทเพราะมีการขาดทุนถึง 1,800 ล้านคณะ
ยุ่งหรือไม่ยุ่งครับเรื่องค่าปรึกษาที่ปรึกษาครับที่มีจำนวน90ล้านในเดือนเดียวเนี่ยครับทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นอย่างไรบ้างครับไม่ได้ผมคือเรื่องนี้ผมยังไม่มีหลักฐานนะครับยังไม่มีหลักฐานเพียงแต่เพียงกล่าวหาแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้มีการจ่ายจริงครับเชิญท่านต่อไปเลยครับมีไหมครับทำไมไม่รวมผู้ถือหุ้นในคอร์สกันครับ อันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนเยอะเพราะว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องรวมตัวกันได้เกินกว่า 10% นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องผู้ถือหุ้นเนี่ยผมคาดว่ายังรวมกันได้บ้างไม่ได้บ้างเชื่อใจกันบ้างไม่เชื่อใจกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่อย่างที่ผมแจ้งตั้งแต่แรกว่าของเราเนี่ยเป็นรายย่อยซะเยอะมากนะครับทำให้การรวมตัวจริงๆ 10% เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากอันนี้ต้องขอว่าอย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้จะตอบได้ก็ต่อเมื่อเรามีกรรมการชุดใหม่นะครับเพราะว่ากรรมการชุดใหม่เนี่ยจะต้องแถลงนโยบายทั้งหมดเลยในการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของการลงทุนผิดประเภทในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาฟ้องร้องกันอยู่นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่กรรมการชุดใหม่แล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็คณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะต้องทำหน้าที่แล้วแถลงนะครับว่าเพราะว่าขั้นต้นเลยต้องพยายามที่จะให้งบผ่านนะครับผ่านการประชุม AGMงบผ่านเสร็จก็ต้องลอยสักระยะหนึ่งถึงจะปลด SP ได้การซื้อขายก็จะเริ่มเกิดขึ้นใหม่ตอนนี้งบการเงินจะเป็นไงครับที่เป็นปัญหาอยู่อะไรนะครับงบการเงินอ๋องบการเงินก็อย่างที่ผมเรียนว่าเขาตั้งสำรองเป็นหนี้ของสายยศูนย์ไปประมาณ 1,800 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นงบที่ผู้ตรวจสอบรับรองนะครับแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบก็รับรองไปแต่เรามีข้อสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วหลักว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องการลงทุนแล้วก็ปัญหาที่ผู้ถือหุ้นปัญหาที่เจ้าหนี้เนี่ยพูดแล้วก็เรื่องที่ผ่านในเฟสในอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรานิ่งดูดายไม่ได้อย่างที่ท่านประธานบอกนะครับเราก็พยายามทำแต่ความร่วมมือที่ได้นั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าบางประเด็นเราขอดูบาลานซ์ชีตของบริษัทลูกบางประเด็นเราขอดูสเตทเมนต์ขอดู GL อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญทางการเงินในการสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าออกของเงินลงทุนเนี่ยถ้าเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ในมือเราเนี่ยเราตรวจสอบไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญสอบถามนิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้ทั้งหมดของบริษัทจะไม่สามารถดำเนินได้เลยจนกว่าจะมีการตั้งรับการชุดใหม่จริงหรือเปล่าครับตอนนี้โดนได้รับคำตอบในเชิงว่าเนื่องจากประธานถูกกดทำให้บริษัทไม่สามารถจะดำเนินการใดๆในการชำระดอกเบี้ยทั้งผู้หรือว่าบีทีได้เลยครับอันนี้ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าหนี้ที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเยอะนะครับคือถ้าเผื่อมันได้เอาไปลงทุนในกิจการต่างๆที่สามารถเพิ่มรายได้ได้มันก็โอเคแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าความสูญเสียพวกนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเข้ามานะครับก็คือปี58 59นะครับแล้วก็เอกสารสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยผมว่ามีได้แค่ประมาณไม่ถึง 10% นะครับสิ่งที่ตอนนี้ที่เราสบายใจก็คือว่าการที่กลต.กับ DSI เนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบเอกสารสำคัญทั้งหมดเมื่อวันที่26เนี่ยตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วก็การกล่าวโทษนะครับ
อันนี้ก็เป็นความหวังนะครับส่วนเรื่องของการใช้หนี้ว่าเรามีปัญญาไหมอันนั้นก็ต้องรอนะครับต้องรอเพราะว่าการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยผมจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบโอเคนะครับหากไม่มีใครสงสัยผมก็ขอขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับและให้สัญญากับท่านว่าไม่มีล้มครับแล้วก็จะทำให้ไวที่สุดครับแต่บางเรื่องที่เราไม่อาจจะสนองตอบท่านได้ก็ต้องขอแต่ยังไงก็แล้วแต่ยืนยันว่าเคสนี้จะเร็วที่สุดขอบคุณครับ